อ่ะสวัสดีครับสุริยะผมจิเปโต้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่4ป่ะบดินเลิกนับไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามากี่วันแล้วก็เล่นเท่านั้นนะฮะอ่ะวันนี้เป็นศัตรูที่ใช้คาถาเป็นอาวุธเนาะให้นึกไวๆก็จะมีเจ้าซามาเชอร์เนาะมีอะไรบ้างวะอบิสเมทน่าจะนับเหมือนกันเนาะอ่ะไหนเรามาเช็คคร่าวๆก่อนดีกว่าเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับศัตรูที่ใช้คาถาเป็นอาวุธว่ะนี่ๆๆ น่าจะเป็นแก๊งซามาเชอร์พวกนี้นะฮะน่าจะได้ครบทุกสีเลยมั้งเนี่ยดูทรงนะครับแล้วก็จะเป็นอบิสเมทก็ใช้คาถาเนาะจริงๆแค่นี้ก็น่าจะเกือบครบแล้วปะตรงนี้เนี่ยมีเจ้านี่ที่ใช้คาถาแต่ที่เหลือไม่ใช่เนาะนี่ปืนนี่ก็ปืนอันนี้หมัดอันนี้ค้อนนะครับอันนี้ก็ปืนส่วนแก๊งสาวๆเนี่ยไม่มีคาถาเนาะอันนี้นับเป็นคาถาไหมผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นดาบหรือคาถานะครับอันนี้ดูออกแต่จริงๆมันก็ดูเป็นคาถาได้เนี่ยว่าไหมเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าเดี๋ยวลองไปดูผมจำจุดที่เจเจเขาอยู่ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันส่วนพวกนี้ไอ้ที่ไม่รู้ว่ะนี่มันดูเป็นกระบองเนาะไม่น่าได้แล้วก็พวกนี้ไม่มีเลยมั้งเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่คาถานี่ก็ไม่ใช่โอเคเอเรไมท์ไม่น่ามีคาถาเนาะไม่มีจำได้ว่าไม่มีสักคนนะฮะพวกกลุ่มโจรก็ไม่มีนะพวกสายเวทก็ไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันเป็นแบบโยนขวดพลังงานธาตุมากกว่าโอเคน่าจะเอาจริงน่าจะเท่านี้แหละมีใครถือคาถาไหมพวกบอสไม่น่ามีเนาะโอเคงั้นเราอันเปิดด้วยเจ2คนนี้เลยดีกว่านะผมจำจุดประจำที่ผมไปได้นะครับปะเราไปเที่ยวหาเจเจกันพวกเจฟาตุยเนี่ยจะมีตรงนี้โซนซ้ายนี้กับตรงนี้เยอะนะครับตรงที่ผมจะชอบไปเจอเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้เจอง่ายวิ่งลงมาเจอเลยนะ2ตัวเลย2แบบก็คือมีน้ำแข็งกับลมเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะคลิปที่แล้วเนี่ยแอบวิ่งเล่นนานไปหน่อยเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเหมือนเดิมไหมคือผมก็อาจจะจำวิ่งนี่ไงพี่คนนี้ฟาตุยนะฟาตุยหินเว้ยได้มาหนึ่งรูปนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็คือเราแอบถ่ายได้เนาะโดยที่เราไม่ต้องสู้นี่เจน้ำแข็งตรงนั้นนับว่ะแสดงว่าคนนี้ล่ะไอเดี๋ยวคนนี้เขาอยู่ข้างใต้เรานี่ได้นี่ไงโอ้อุ๊ยเดี๋ยวนะสีเหลืองมึงเยอะไปละสีเหลืองมึงเยอะไปละโอเคทีนี้ฟาตุยน่าจะหมดแล้วนะครับเราไปหาเจ้าแก๊งซามาเชอร์ดีกว่าเนาะตรงไหนมีเฮเดชูเยอะๆมั่งไม่รู้เลยว่ะชิเป่งละมันมีวิธีแก้ครับทุกคนถ้าหาไม่เจอแล้วไม่ชัวร์เนี่ยมาตรงนี้ได้ครับน่าจะเป็นมอนระดับง่ายเนาะนี่สมาเชอร์แล้วก็กดนำทางเลยครับปั๊บวะเดี๋ยวไม่อยากไปมอนสเตอร์นะจริงเหรอเนี่ยปกติมันจะชี้มอนที่อยู่ใกล้เรานะแสดงว่าแถวนี้ไม่มีเหรอไม่มั้งถามจริงไม่อยากกลับไปมอนสเตอร์อ่ะจริงๆมันก็เดี๋ยวนะงั้นอบิสเมทไหนดูสิอบิสเมทจะพาไปไหนอบิสเมทฮึบโชว์ What the hellนี่มันวัดจากอะไรเนี่ยทำไมมันต้องพาไปหลีเว่วะแถวนี้ก็มีไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามนึกทวนความจำตัวเองตรงนี้เนี่ยมีบ้านฮิริชูอยู่เป็นแคมป์ฮิริชูผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าคือมีฮิริชูแน่ๆแต่ไม่แน่ใจว่ามีตัวซามาเชอร์ไหมผมตอนนี้ผมกำลังนึกอยู่แป๊บนึงนะเอาจริงๆเนี่ยโซนฟอนเทนเนี่ยเราไม่ค่อยเจออบิสเมทเนาะแปลกเหมือนกัน
อาจจะมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับรอหรือเปล่าที่ทำให้มันไม่เจอก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูบ้านตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าจะไม่มีว่ะคือจำได้ว่าเป็นพี่ตัวใหญ่ๆไอ้ตัวธาตุหินเนี่ยแป๊บนึงนะไม่มีสตามิน่าขึ้นได้หรือมั้งฝืนฝืนฮึบเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยค่อนข้างจำได้แหละว่ามันไม่มีตรงนี้เอาละทุกคนเป็นการเฮ้ยนี่ผมว่าตรงนี้น่าจะมีปะถ้าตรงนั้นอ่ะมีฟาตูอีหินอยู่ตัวหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีสมาเชอร์ไหมฟาตูอีหินไม่รู้จะถ่ายซ้ำได้ไหมลองดูเฮ้ยได้เว้ยนี่แชะสีฟ้าขอบคุณมากแล้วสีม่วงกูไปไหนแล้วเนี่ยอย่าได้สีม่วงเจ้าสีม่วงอ่ะพี่ดีชูที่นี่ผมนึกไม่ค่อยออกว่ะเอาจริงๆคือไม่ใช่ละตรงนี้เดินเล่นเลเธอละแป๊บนึงนะถ้าเราสังเกตในแบบมันจะเป็นบ้านดีชูนะตรงนี้อ่ะลองตรงนี้ดูยากจังคือด้วยความที่มอนมันมีไปทั่วเราก็แบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าเอ้ดีชูตรงนี้มีไอตัวนี้ไหมนะอะไรเงี้ยมาดูกันว่าบ้านนี้มีซามาเชอร์ไหมเหมือนจะไม่มีเลยว่ะเฮ้ยเอ้า what อันนี้ได้เหรอเอ้าสบายละโอเคฮิดิชูที่ถือกระบองว่ะเดี๋ยวนะแต่นี้มันนับเป็นคาถาเหรอวะโอเคฮิดิชูถือกระบองได้เหมือนกันทุกคนแล้วก็เข้าไปทักทายเขาหน่อยแล้วกันแม่งเนี่ยมันจะเหลืออีกตัวนึงไหมโอเคตอนนี้กำลังนึกอยู่คือมอนสเตอร์มีแน่ๆโอเคดังนั้นไม่เป็นการเสียเวลากับมอนสเตอร์ก็ได้วะตรงนี้เนี่ยอบิสเดี๋ยวขอลบกันได้ไหมชื่อเอาที่ผมจำได้เลยนะตรงนี้มีตรงขึ้นไปวินไม่ใช่วินไรส์ไอตรงเนี้ยทางเดินตรงเนี้ยขึ้นภูเขา Star Snatch Grip เนี่ยมีตัวหนึ่งซามาเชอร์ที่เขาจะเดินแถวกันมาแล้วก็จะมีตรงนี้มีหมู่บ้านตรงไอ้ Wolvendom ตรงนี้แถวเนี้ยผมมันจะมีอยู่ฝูงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมถ้าความจำผมไม่ผิดนะอ่ะแต่ตรงนี้อ่ะในเมื่อมันชี้มาตรงนี้ผมก็จะไปตรงนี้ดูแม่งเลยกลับก็ได้วะเราจะไม่ฝืนคือด้วยคำที่ฟอนเทนผมพูดตามตรงนะไม่ค่อยเจอฮิริชูเยอะขนาดนั้นเว้ยตอนที่มาฟอนเทนอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าฮิริชูน้อยเว้ยฟอนเทนหรือว่าเพราะว่ามันพวกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากโอชินิดวะเป็นไปได้ไหมว่าแต่คุ้นๆว่าซามาเชอร์อยู่แถวๆอยู่ข้างบนป่ะคุ้นๆว่ามีอยู่ข้างบนนะตรงนี้ป่ะหรืออยู่ข้างบนตรงนั้นวะเฮ้ยนี่ไงท่านแน่อันนี้ธาตุอะไรธาตุน้ำไม่เอาดีเราไม่ยุ่งได้ไหมโอเคโอเคได้หนึ่งขอสีที่มันไม่มีได้ไหมแล้วนี่อะไรหาเลี่ยนกันนะได้ดิจัดไปโอเคไหนๆก็ไหนๆละเราก็ใช้ตัวช่วยอยู่แล้ววะมาทุกคนข้อดีของการที่มันเป็นมอนสเตอร์นะครับทำให้เราสามารถแทร็กหามันได้ซามาเชอร์น่าอยู่ด้านล่างเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์แบบธรรมดาโอเคตรงนั้นเนาะอ๋อนึกออกละมันอยู่หน้าผาด้านบนจำได้ละอันนี้ไม่แน่ใจขึ้นไปได้ยังไงมีลมไหมวะมันอยู่ตรงเนี้ยขึ้นไปได้มั้ยวะเราอะตรงนี้เว้ยไม่ใช่ตรงนั้นแต่ตรงนี้โอเค ถ่ายตรงนี้แล้วกันนะชวบ
แต่โอเคได้สีม่วงมาหนึ่งแล้วค่อยอุ่นใจหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันแทร็กมันไม่ย้ายด้วยนะถ้าเราไม่ฆ่าทิ้งบ้าจริงฆ่าทิ้งก็ได้นี่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยมีตรงข้างบนอีกว่ะเอ๊ะข้างไม่ตรงข้างบนปะวะเอาจริงจำไม่ได้ผมจะเอาเดี๋ยวเอาสักอีกสักตัวหนึ่งแล้วผมว่าจะไปหาเป็นอบิสเมดละน่าจะข้างบนว่ะน่าจะข้างบนละโอเคขอเคลียร์มันหน่อยนะนี่นะอยู่ด้านบนปีนไหวไหมไหวแหละเอ้าตรงนี้นี่ว่ะวัดเอาเอาซะเลยนี่แท้โอเคเกลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือตัวเมื่อกี้เหรอที่ใช้ธาตุลมเราก็ไม่ได้สังเกตธาตุดิหรือมันมีข้างบนจริงวะน่าจะหมดแล้วล่ะอ่ะพอละผมไม่เอาเซอร์มาเชอร์ละผมอยากไปถ่ายอบิสเมดบ้างเฮ้ยแต่ผมว่าผมไม่ต้องแทร็กว่ะอบิสเมดเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมน่าจะจำได้นะอบิสเมดเนี่ยนะ นั่งนึกอยู่กำลังนั่งนึกอยู่บ้าจริงนึกไม่ออกตรงนี้ไม่มีเนาะมีซามาเชอร์แน่ๆแถวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านตรงเนี้ยถ้าเป็นเควสเดลี่ของมอนสเตอร์จะมีจะเกิดเป็นอบิสเมดเอาละเดี๋ยวนะจู่ๆก็นึกไม่ออกว่ะเอาเป็นว่าตรงนี้น่าจะมีซามาเชอร์ธาตุไม้อยู่ตัวหนึ่งถ้าผมความจำไม่ผิดเป็นซัมเมอร์เชอร์ธาตุไม้เอ้ยหรือว่านั้นมันเควสเดลี่วะเอาละคือภาพจำของเราเวลาเรามาที่ไหนสักที่หนึ่งอะแล้วถ้าเราไม่ได้มาบ่อยๆแต่เรามาบ่อยเพราะว่าด้วยเควสมันพามาเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นเควสเดลี่วะเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้ไอ้เจ้าถือกระบองไฟก็ได้ดินี่ไงได้ด้วยเอาเหลือฟิล์มอีกลูกเอ้ยอ้าวอ้าวโอเคครบโอ้โหอะไรเนี่ยดูสีเหลืองผมดีโอ้ได้เวลาเอาไปแจกแล้วทุกคนแม่งเลยไหนใครขาดเหลืองไหมพร้อมให้เลยโอ้โหไม่มีใครขาดทั้งนั้นอะโอเคงั้นช่างมันไม่เป็นไรคือถ้าไม่มีใครขาดสีไหนผมก็จะไม่ส่งให้นะเออแล้วมันดันมีเมื่อกี้เห็นแล้วมันมีคนที่ขาดสีม่วงเหมือนผมด้วยไม่ให้หรอกนะผมก็จะทำเป็นรายวันแบบอย่างนี้แหละเนาะเออมันกดรู้สึกว่ามันจะกดลวดเดียวได้เลยนะถ้าเกิดมีเพื่อนส่งมาให้ครบสีอ่ะเออผมก็คือกิจกรรมนี้มันข้อเสียตรงที่มันต้องทำรายวันอ่ะผมแอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันทำงี้วะเออกลายมาว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดองไม่ได้นะแต่ถ้าคนที่มีเพื่อนเนี่ยดองได้เว้ยถ้าเพื่อนเยอะดังนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเลยก็ต้องขยันนิดหนึ่งนะฮึบอ่ะเอาไปโอเคดูดีอะไรกันวะเนี่ยสีม่วงโอเคกิจกรรมนี้ต้องให้สรุปเนาะสรุปนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนท้ายสรุปว่าไอพี่คือใช้วิธีเดียวกับผมก็ได้นะก็คือการเปิดสมุดนั่นน่ะแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับแล้วมันก็จะแท็กให้เราเลยแต่มันอาจจะไม่ได้อิงตามตำแหน่งใกล้ๆเนาะแต่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มให้ว่าฟาตุย2ตัวนี้ได้แล้วก็ฟาตุยธาตุหินได้นะครับดังนั้นเนี่ยฟาตุย3ตัวนี้ได้ชัวร์นะจริงๆมันถ่าย3ได้แหละโอเคแหละโอ้ผมเข้าใจละนะดังนั้นถ้ามันถ่าย3ได้เนี่ยจริงๆผมวิ่งแค่ฟอนเทนก็ได้ครบแล้วเว้ยแต่ผมแค่อยากจะพามาให้ดูหลากหลายหน่อยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะดูพยายามจะวิ่งหาหน่อยแต่ว่าเอาจริงมันก็ขี้เกียจอ่ะผมคิดว่าอบิสเมดได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจว่าได้นะครับแล้วก็ในเมื่อฮีริชูแก๊งนี้ไอ้ถือกระบองเนี่ยได้นะครับตัวถือกระบองได้แล้วก็ต
ัวซามาเชอนะครับซามาเชอตอนนี้มี6ธาตุเนาะยังไม่มีธาตุไฟเออได้ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับจริงๆก็แค่ที่บอกนี่ก็ครบแล้วเนี่ยเกินแล้วเนี่ยเออประมาณนี้เนาะก็ข้อดีของไอ้แก๊งที่เป็นมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยคือเราสามารถกดแทร็กได้เนาะเออแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดแทร็กแล้วเนี่ยแล้วไม่ฆ่ามันเนี่ยแท็กนั้นจะอยู่ยังอยู่ที่เดิมนะเออนั่นก็อย่าลืมกดตรงนี้ Abyss Mage เนาะมันน่าจะแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในที่ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นระดับสูงอ่ะ Abyss Mage เนี่ยเป็นระดับสูงแล้วก็จะเป็นฟาตุยอ่ะตัวนี้ข้อเสียของไอ้ฟาตุยหินคือมันจะจัดอยู่ในหมวดน่าจะอยู่ในหมวดนี้ไอ้พวกนี้น่าจะอยู่ในพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเอ้ยไม่ใช่สิไม่รู้เหมือนกันวะเอาเป็นว่าหรือว่าอยู่ในหมวดง่ายวะไอ้อยู่ในหมวดง่ายแต่ว่ามันถูกรวมไปอยู่ในทุกประเภทเลยที่เป็นฟาตุยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากหาแค่ฟาตุยหินอาจจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็อันนี้ซามาเชอร์นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะที่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จริงๆแค่นี้ก็เกิดแล้วอะซามาเชอร์เนี่ยอยู่แบบประเภทง่ายเนาะอ่ะก็ลองหาดูแล้วกันนะครับอ่ะเท่านี้แหละนะครับกิจกรรมนี้วันนี้สั้นๆสั้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับเมื่อวานเหมือนจะวิ่งหานกใช่ป่าวเอ้ยเออใช่เมื่อวานหานกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหลอนแล้วเมื่อวานมันเดี๋ยวนะช่างมันแล้วกันผมจำไม่ได้ว่ะผมลืมคือผมทำอะไรเยอะมากเมื่อวานแล้วก็ถ้ามันลืมก็ขอโทษได้แต่ว่าเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบแล้วนะครับตัดจบดื้อๆไปแล้วดีกว่าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับผมจิมเป็นโต้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ